ใช่ไหมถ้าเป็นของใช้จะไปทำอะไรที่เดอะมอลล์หรออ๋อขอบอกก่อนนะแกเห็นหมูว่าหมูที่ฉันซื้อมาจากโลตัสว่าคือโลตัสเนี่ยนะมันจะใครอยากจะเที่ยวบ้างก็คือว่าจะไม่ใช่ฉันไงฉันชอบพาน้องชายฉันไปเที่ยวด้วยความที่ฉันไม่มีน้องอ่ะแบบไอ้น้องไก่อ่ะสมัยก่อนที่มันมาบ้านคือก็คืออยากมีรถนะแต่ขับไม่ได้ไงก็เลยแบบตัดสินใจไม่ได้ด้วยว่าเราปฏิบัติมานานนะแบบเป็นคนแบบนี้มานานมากแล้วว่าเลยแบบว่าไม่สนใจว่าจะมีรถจะผ่อนบ้านผ่อนรถหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่สนใจอ่ะสนใจแค่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวกูทำงานแล้วเดี๋ยวแม่กูก็จะมีกินมีใช้แค่นั้นคือด้วยสภาวะแล้วไม่ได้ต่างกับเพศชายเท่าไหร่ไงใจว่าก็เลยแบบไม่ได้สนใจเรื่องนี้นี้พูดก็ไม่เข้าใจอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าหยาบคายไงใจว่าขามจะขามคิดว่าแหละให้ดูของใช้ฉันของใช้ที่ฉันซื้อมาจากโรตัสนะจ๊ะอยู่ตรงนู้นเห็นปะสำนีเปียกไม้ปั่นหูจะเป็นแบบนี้ยกแพ็คเลยนะยกแพ็คเลยนะยกแพ็คเลยแล้วก็ไอ้นั้นไอ้ยาสีฟันเดนทิเต้จะเป็นแบบ2หลอดคู่แต่มีกล่องนะ2หลอดคู่ไอ้น้ำยาบ้วนปาก2ชิ้นเป็นคู่หมดเลยทุกอย่างจะเป็นคู่ด็อกเตอร์คนที่มีความรักอ๋อไอเบคอนนะมันมีหลายประเภทนะมีแบบว่าหมูกิ้วมีไส้กรอกแบบแกเห็นในนั้นปะมันก็จะมีแบบไส้กรอกให้เราเลือกอะเหมือนว่าซอสเซจอิตาเลียนแบบคือเยอะมากเยอะมากๆแล้วแบบซอสเทอริยากิเนี่ยถ้าเป็นแมคโครลูใช่ไหมขอบอกกันนะว่าอาจจะเป็นดาราทำเนี่ยฉันไม่ค่อยไว้วางใจฉันก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบแมคโครลูก็คือมันก็จะเป็นของซูเปอร์มาร์เก็ตอะมันคือเหมือนกับว่าเราซื้อมาขายได้ราคามันก็จะแบบบางวันก็แพงบางวันก็ถูกเงี้ยถูกก็มีแพงก็มีอย่างเงี้ยเหมือนตลาดสดอะทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราจะเลือกซื้อใครอะแต่ว่าด้วยว่าครับขาส่งขาปีของตลาดไทยมันค่อนข้างใหญ่มากมันเลือกของได้หลากหลายอะอยากขายผลไม้นะนั่นดิรู้ป่ะขายผลไม้ต้องฝึกขายมากี่ปีก็ขายไปเรื่อยๆนี่แหละต้องฝึกเดี๋ยวต้องฝึกดีเพราะแม่ฝึกกูมาให้กูค้าขายวันนี้มานั่งคุยก็อยู่กับเพื่อนในห้องก็จริงเหรอคือแบบไอเรียนมันง่ายไปแล้วไงก็มันก็ไม่เชิงว่าง่ายนะคืออะไรที่เราคิดว่าเราทำได้พอดีว่ามันบางอย่างไงอย่างเช่นว่าเขตบ้านเราอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันทำกันจนหนาแน่นแล้วอะเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะเรียนด้านนี้แล้วอะไรเงี้ยโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ไงก็จริงก็จริงก็จริงแล้วใครจะเป็นขี้ข้ากูทำไมไม่คิดเรื่องนี้วะรัฐบาลมึงไม่โง่หรอกนะแค่อยากให้เด็กเป็นยังไงก็สร้างแนวทางขึ้นมาบอกว่าเนี่ยธุรกิจติดอันดับ10ของ10มึงก็ดูไปไล่ชาร์จไปไอ้พวกที่แม่งประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจแม่งบอกกูไม่เอาเลยกูไม่เอาเลยจ้ะกูไม่เอาเลยวิทยาการจัดการอะไรกูไม่เอาทั้งนั้นเพราะกูรู้ว่าพ่อแม่กูทำธุรกิจนี้แล้วลุ่งแล้วหรือว่าล่วงเข้าใจปะมึงวางแล้วมึงจำไว้เลยนะไอ้กูจะบอกก็เลยของใช้ในบ้านถ้าจะประหยัดเงินใช่ปะของใช้ในบ้านก่อนเลยถ้ายังไม่สะอาดก็มีรถหนีบ้านไม่ได้ไม่ได้ไงใช่ปะล่ะยากจะตายฉันต้องฝึกตัวเองนะเนี่ย